เตือนภัยสำหรับคนที่ไม่รู้เหมือนเราตู้เย็นจะไหมจะไหมจริงๆนะดูถาดลองดิเป็นรูไปแล้วอะเหตุเกิดก็คือนี่น้องสุธีรักเอาเทียนมาให้แล้วฉันไม่รู้ฉันนึกว่าเป่าดับแล้วมันเป็นเทียนที่เป่าไม่ดีแค่ไหนที่มันไม่ไหม้ห้องไม่ไหม้ตู้ไม่ไหม้กูเนี่ยเกือบตายหัวจะปวดนี่ครับผมเองก็เพิ่งจะเคยเห็นนะครับแล้วหลายคนชาวเน็ตหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปนี้บอกว่าเพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าในตู้เย็นเนี่ยมันไฟไหม้ได้ขนาดนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยอย่างดีครับวันเกิดนะต้องอย่าพลาดถ้าพลาดเนี่ยอาจจะไม่รอดแบบนี้นะครับผู้ชมครับหญิงสาวคนนี้ครับเธอออกมาลงคลิปเตือนภัยครับเป่าเค้กวันเกิดเสร็จตอนกลางคืนครับเอาเค้กใส่ตู้เย็นครับแต่เทียนที่มีการนำมาเป่ากันเป็นเทียนที่เป่าเท่าไหร่ก็ไม่ดับมันดับยากเอาเค้กไปแช่ปรากฏว่าเทียนมันยังไม่ดับไฟมันก็ติดอยู่ทั้งคืนในตู้เย็นสภาพก็อย่างที่คุณเห็นนะครับเกือบขิดกันทั้งบ้านครับต้องบอกแบบนี้ดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเตือนภัยสำหรับคนที่ไม่รู้ตู้เย็นจะไหม้จนถาดรองตู้เย็นละลายเป็นรูไปแล้วเหตุก็คือน้องสุดที่รักเอาเค้กมาเซอร์ไพรส์แล้วไม่รู้ว่าเทียนที่เอามาเนี่ยเป็นเทียนที่เป่าแล้วไม่ดับแล้วเอาไปแช่ดีแค่ไหนแล้วที่มันไม่ไหม้บ้านในคลิปจะเห็นว่าตู้เย็นเละนะครับสภาพเนี่ยก็คือซ่อมไม่ไหวแล้วแหละมันไหม้ไปหมดเลยนี่ครับจากคลิปดังกล่าวนะครับเขาบอกอยากจะฝากเตือนผู้ไปอุทาหรณ์เพราะว่าอาจจะไม่โชคดีพังเพราะตู้เย็นถ้าสมมติหลายคนบอกแล้วทำไมถึงเอาเค้กไปแช่ตู้เย็นล่ะเทียมยังไม่ดับทำไมเอาไปแช่เจ้าของคลิปก็บอกว่ามองอีกแง่มุมนึงถือว่าโชคดีนะครับถ้าเอาตั้งไว้ข้างนอกเนี่ยอาจจะไหม้อย่างอื่นหรือว่าถ้าเอาเทียนดึงออกแล้วทิ้งลงขยะเนี่ยแล้วนอนเพราะเขายอมรับเขาก็ประมาทครับนอนเลยเพราะมันดึกแล้วง่วงปรากฏว่าก็ตามคลิปไปดูคลิปสุดท้ายปิดท้ายอีกครั้งครับเตือนภัยสำหรับคนที่ไม่รู้เหมือนเราตู้เย็นจะไหมจะไหมจริงๆนะดูถาดลองดิเป็นรูไปแล้วอะเหตุเกิดก็คือนี่น้องสุธีรักเอาเทียนมาให้แล้วฉันไม่รู้ฉันนึกว่าเป่าดับแล้วมันเป็นเทียนที่เป่าไม่ดีแค่ไหนที่มันไม่ไหม้ห้องไม่ไหม้ตู้ไม่ไหม้กูเนี่ยเกือบตายหัวจะปวด